วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Sales Plan Live นะคะประจำวันพุธต้นเดือนตุลาคมก็อีก2 3เดือนก็3เดือนก็จะปีใหม่แล้วปีใหม่มันไวจัง พอเราอายุเยอะเราไม่ค่อยอยากให้ปีใหม่ผ่านไปเลยเพราะว่าเราจะแก่ขึ้นพูดอายุเยอะแล้วก็กระเทือนใจพูดมาเนี่ยยังไงอยู่ตรงนี้ก็ยังอุ่นใจเพราะว่ามีคนที่แก่กว่าดิฉันนะคะโอเค okay, วันนี้ต้อนรับพี่ต้นนะคะคมาไลฟ์คู่กันนะคะนานๆ นางจะมีคิวว่างให้ดิฉันทีโอเควันนี้ก็ต้องบอกเลยว่า Sales Plan Live นะคะเป็นเหมือนแอดไวเซอร์ที่จะแนะนำคุณเกี่ยวกับเรื่องการความรู้ของประกันการใช้ประกันการซื้อประกันแล้วก็เรื่องข้อมูลต่างๆการใช้รถใช้ถนนต่างๆเพื่อไม่ให้เราเสียเปรียบผู้อื่นอย่างแบบนี้ละกันนะคะมีความรู้เยอะแน่นอนว่าดู Sales Plan Live เนี่ยความรู้อัดแน่นแน่นอนโอเควันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงไฮไลท์นะคะว่าเราจะพูดถึงอะไรบ้างนะคะวันนี้อย่างแรกเลยเราจะมาพูดกันในเรื่องของดอกเบี้ยกู้บ้านครับผมหลายคนประสบปัญหามากเลยว่าเอ๊ผ่อนบ้านมานานมากบางคนผ่อน20ปีบ้าง30ปีบ้าง40ปีบ้างแบบเนี้ยทำไมผ่อนต้องนานมันเหมือนกับมันไม่ลดเลยต้นมันไม่ลดเลยวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันว่าต้องทำยังไงและทำไมดอกเบี้ยมันถึงว่าทำไมเงินต้นมันถึงไม่ลดแม้จะผ่อนมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะครับผมข้อ2เราจะพูดถึงวิริยะประกันภัยกันค่ะเพราะว่าวันนี้เขานำกระเป๋ามาแจกเราด้วยแบบนี้4ใบเนาะให้4ใบนะคะก็เช่นเดิมเลย YouTube 2แล้วก็ Facebook 2นะคะเดี๋ยวจะให้กับผู้ที่ตอบคำถามถามคำถามมาน่าสนใจมากที่สุดนะคะก็ระหว่างนี้ถามคำถามกันมาได้เลยวันนี้ของรางวัลน่าสนใจมากอุ้ยกระเป๋าเหมือนของฝ้ายถากเลยอะพูดได้ป่ะติดลิขสิทธิ์ป่ะนั่นแหละคล้ายๆเลยแต่ว่าคือเนื้อผ้าคล้ายๆกันนะแต่ว่าจริงๆเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นด้วยนะคะข้างในสามารถเก็บได้ทั้งแบบของที่เราต้องการให้มันเย็นตลอดเวลาเชื่อว่ากระเป๋าแบบนี้พี่ต้นเวลาอิงอะใส่สมมติว่าของที่ฟรีซนะข้ามประเทศ10 20ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ยังฟรีซอยู่เลยของข้างในกระเป๋าแบบนี้คือแบบเจ๋งจริงๆนะคะเรามอบให้4รางวัลเลยดังนั้นใครที่อยากได้นะคะถามคำถามที่น่าสนใจเข้ามารับรองว่าคุณจะได้อ่ะแล้วก็แน่นอนนะคะเดี๋ยวต่อจากนั้นก็จะเป็นช่วงของการเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยหรือว่าช่วงโฟนอินนะคะกับ Isuzu D-Max X Series Speed ค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็จะเป็นพูดถึงคลิปเด็ดซึ่งวันนี้เป็นคลิปเด็ดที่แบบตำรวจไล่ตามคนทำผิดตำรวจจราจรไล่ตามคนทำผิดกับจราจรนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปจะเป็นยังไงแล้วก็เราจะมาวิเคราะห์กันในด้านไหนค่ะนะครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมรายการในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวเรื่องของตัวประกันรถยนต์ว่าจะเป็นเรื่องตัวการซื้อประกันภัยเรื่องการเคลมซื้อบริษัทไหนดีนะครับคำถามต่างๆสามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้นะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับผมสามารถพิมพ์ถามมันเข้ามาได้เลยแล้วก็วันนี้ผมพร้อมที่จะตอบคำถามทุกๆคนแล้วก็แน่นอนนะครับอย่างที่น้องอิงบอกไปว่าวันนี้เรามีของรางวัลจากบริษัทของวิริยะประกันภัยเข้ามาแจกถึง4ใบด้วยนะครับผมถูกต้องค่ะก็อย่างที่เกริ่นกันไปนะคะหลายๆคนสงสัยไหมว่าทำไมคนที่ซื้อบ้านเนี่ยแน่นอนว่าคนซื้อบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยซื้อเงินสดเนาะก็จะซื้อเงินผ่อนโดยเวลาปกติการยื่นกู้ต่างๆผ่อนสัญญาก็จะอยู่ที่20 30 40ปีระยะเวลาเหล่านี้แน่นอนว่าดอกเบี้ยมันมหาศาลดังนั้นก็เลยมีปัญหาว่าผ่อนไปหลายปีมากเงินต้นแทบจะไม่ลดลงเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์แตกเป็นแต่ละส่วนเลยนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะพี่ต้นค่ะโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันสมมติว่าเป็นน้องอิงแล้วกันเนาะน้องอิงกู้บ้านหลังหนึ่งราคาประมาณ 2.5 ล้านบาทนะครับกับธนาคาร A แล้วกันนะครับทีนี้โอเคอัตราดอกเบี้ยบ้านเนี่ย 1-3 ปีแรกอยู่ที่ประมาณ 3.82% ก็ถือว่าพอ3ปีแรกก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปพอปีที่4เนี่ยอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 6.07% อันนี้พี่มองว่าเป็นสแตนดาร์ดทั่วไปเนาะ3ปีแรกก็จะถูกแล้วก็หลังจากนั้นไปก็จะเป็นเรทประมาณนี้นะครับอย่างที่ขึ้นกราฟิกหน้าจอทีนี้เนี่ยแน่นอนอย่างที่เราเห็นนะครับอัตราดอกเบี้ย3ปีแรกถูกมาก 3.82 แล้วก็เขาก็จะมีการคำนวณว่ายอดผ่อนต่อเดือนเนาะธนาคารคำนวณให้แล้วน้องอิงผ่อนเดือนละ 15,101 บาทนะครับธนาคารกันวนให้ถามว่าเฮ้ยพี่ต้นแล้วธนาคารเขาเอาดอกเบี้ยตรงไหนอะมาคิด 15,100 เกิดจากอะไรวิธีการคิดของธนาคารนะครับเขาจะเอาตัวดอกเบี้ยสูงสุดในอายุสัญญาถ้าเกิดเราดูตามตารางที่เราโชว์อยู่ตอนนี้นะครับก็คือตัว MRR ลบ 1.25% เข้ามาเป็นการคำนวณค่างวดเพราะว่าน้องอิงเราเวลาเราผ่อนบ้านเนี่ยเราไม่ได้ผ่อน 2-3 ปี 4 ปีเราผ่อนกัน 20-30 ปีจริงไหมครับเพราะนั้นเขาเอาตัว MRR ที่เป็นเขาเรียกว่าสูงสุดในอายุสัญญาอย่างที่เราเห็นเนาะก็คือ4ปีขึ้นไปตัวเนี้ยมาเป็นตัวเบสในการคิดธนาคารเนี่ยต้องเอาตัวดอกเบี้ยสูงสุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีการคำนวณเผื่อดอกเบี้ยในอนาคตแล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ามีการปรับราคาดอกเบี้ยขึ้นสมมติในอนาคตนะครับ 4-5 ปี 6 ปีมีการปรับ
อัตราดอกเบี้ยขึ้นธนาคารเนี่ยเขาไม่ต้องมารองรับค่างวดผ่อนตรงนี้เพิ่มขึ้นแล้วเพราะว่าเขาคิดในเรทที่สูงสุดไว้แล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติในอนาคตเขาไม่มีการปรับดอกเบี้ยสูงขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ผ่อนบ้านในขณะที่เงินต้นลดลงได้เร็วด้วยนะครับทั้งถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วสมมติธนาคารมีการปรับอัตราธนาคารดอกเบี้ยมีการปรับดอกเบี้ยสูงขึ้นสิ่งนั้นเป็นคือเราผ่อนบ้านเท่าเดิมยังไงก็ตามน้องอิงเนี่ยก็ผ่อนเดือนละ11,500เท่าเดิมทุกเดือนนี่แหละนะครับสบายๆเลยทีนี้อ๋อโอเคค่ะอ่ะโอเคแล้วอันเนี้ยก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราผ่อนไปครึ่งล้านแล้วดอกเบี้ยยังแบบเพิ่งจะแบบหมายถึงว่าดอกเบี้ยถึงแบบเลยแบบ 300,000 เลยแบบนี้ใช่ไหมพี่ต้นอีกเลยอีกอันนี้ใช่ไหมโอเคครบนะไม่กลัวว่าพี่พูดไม่ครบโอเคก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราแบบผ่อนไปนานมากๆเรารู้สึกว่าเงินต้นไม่ลดลงเลยเหมือนเราผ่อนไปแค่ดอกเบี้ยเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเราชำระให้ธนาคารเนี่ยเพียงแค่ 200,000 เองสมมติว่าเราจ่ายไปครึ่งล้านหรือว่า 500,000 เนี่ยเราก็เหมือนกับแบบดอกเบี้ยจ่ายไป 300,000 แต่ว่าธนาคารจริงๆอ่ะเราจ่ายให้ธนาคารที่เป็นเงินต้นน่ะแค่ 200,000 เท่านั้นเองนะคะแบบนี้ผ่อนเรื่อยๆไปจนครบ30ปีดอกอยู่ประมาณเหลือเท่านี้ทีนี้หลังจากนั้นไปเนี่ยสังเกตดูว่าจะเห็นว่า3ปีแรกเนี่ยเงินต้นเนี่ยยังคงเหลืออยู่ที่ประมาณ 2,200,000 กว่าบาทนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเราผ่อนไปแล้วเราผ่อนไปตลอดเนี่ยนะครับอยู่มาสัก 500,000 กว่าดอกเบี้ยกินไปแล้วน้องอิง 200,700 อืมใช่ดอกเบี้ยกินไปค่อนข้างเยอะมากเลยดอกเบี้ยผ่อนโอ้โหใช่ดอกเบี้ยกินไปประมาณเกินครึ่งอ่ะใช่ถ้าพูดให้เห็นภาพต้องบอกว่าเวลาธนาคารเราคิดดอกเบี้ยนะครับอย่างงวดที่1เนี่ยเงินต้นผมยกตัวอย่างนะงวดที่1เงินต้น 2.5 ล้านเราเสียดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 7,950 กว่าบาท58บาทแล้วกันนะครับแล้วก็น้องอิงเนี่ยจ่ายค่าบ้านจริงแล้วเดือนละ 15,100 บาททีเนี้ยถ้าเราเสียเงินต้นเท่านี้ดอกเบี้ยอย่างเดียวน้องอิงโดนดอกเบี้ยไปอยู่ที่ประมาณสักดอกเบี้ยประมาณสัก 7,900 เงินต้นน้องอิงเนี่ยจะจ่ายอยู่แค่วัน 7,143 บาทเท่านั้นเองเพราะเงินต้นอยู่แค่นี้นั้นลองคิดดูว่าราคาบ้านมัน 2,500,000 เงินต้นจ่ายอยู่แค่ 7,100 กว่าบาทราคาบ้านน้องอิงคงเหลืออยู่ที่ 2,492,000 บาททีเนี้ยธนาคารก็ทำการเอาตรงนี้แหละไอ้ 2,400,000 นี่แหละทำการคิดเค้าเรียกดอกเบี้ยในงวดถัดไปอย่างเงี้ยเค้าเรียกเป็นการคิดแบบเค้าเรียกลดต้นลดดอกน้องอิงก็คือมันก็ลดต้นลดดอกแหละแต่ด้วยความที่ต้นน่ะมันลดลงไปน้อยไงมันทำให้ดอกมันก็ยิ่งทวีคูณนะเนาะก็ยังสูงอยู่ก็นั่นแปลว่า30ปีหรือว่า40ปีระยะเวลาที่เราผ่อนเงี้ยดอกเบี้ยมันต้องเยอะมากเลยใช่ไหมโหดแน่นอนน้องอิงดอกเบี้ยมันเสียค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วนะเพราะว่าอะไรจะเห็นว่าช่วง3ปีแรกมันดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ3.8มันก็เป็นดอกเบี้ยในเรทที่เราพอรับพอขึ้นปีที่4น้องอิง 6.07เยอะนะสูงกว่าเดิมมากแล้วนั้นเนี่ยถ้าเกิดน้องอิงจ่ายเบี้ยอยู่ที่ 15,000 เท่าเดิมเนี่ยมันจะกลายเป็นเงินต้นลดลงแล้วมันไปเสียดอกเยอะขึ้นโดยอัตโนมัติเลยหรอใช่ครับเขาก็เลยแนะนำกันว่าจริงๆแล้วมันควรจะรีไฟแนนซ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วเนี้ยคือเหมือนกับดอกเบี้ยปกติบ้าน 2.5 ล้านอ่ะพอเรามาคิดโททอลย้อนแบ็คกลับไปแล้วจริงๆแล้วดอกเบี้ยเนี่ยอีก 2.1 ล้านเลยนั่นแปลว่ายอดรวมทั้งก้อนที่เราจ่ายสมมติบ้านก้อนนี้อ่ะ 2.5 ล้านจริงๆถ้าเราจ่ายเงินสด 2.5 ล้านในวันนี้มันจะจบละแต่ว่าด้วยความที่เราไม่มีเงินเราก็ไปกู้เงินมาแล้วเราก็ไปผ่อนนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วต้องจ่ายอีก 2.1 ล้านรวมแล้วเราต้องจ่ายทั้งหมดอ่ะ2เหมียวมั้ยเหมือนกัน 2.1 ล้านโลละทั้งเราต้องจ่ายทั้งหมด 4.6 ล้านจากปกติจ่ายแค่ 2.5 ล้านถูกต้องครับนี่คือยอดดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งบอกเลยว่าทวีคูณเลยนะแบบอีกเท่าตัวนึงเลยก็เป็นปัญหาที่หนักเหมือนกันแต่ว่าบางทีมันก็รู้สึกว่าสบายเอ้าจ่ายเดือนละ 7,000 กว่าบาทเองเรามองแค่ณตรงนั้นแค่ณจุดที่เราจ่ายในแต่ละเดือนว่าเราไหวเราโอเคเราแฮปปี้ที่จะจ่ายเท่านี้แต่ว่าเราไม่เคยมองย้อนเข้าไปดูเลยว่าจริงๆแล้วที่เราจ่ายแต่ละเดือนอ่ะมันเป็นแค่เงินต้นแค่อาจจะแบบ 30-40% เท่านั้นที่เหลือดอกเบี้ยล้วนเลยจะทิ้งหมดทีนี้พี่แนะนำแบบนี้แล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามีเงินพี่ก็อยากให้โปะเพิ่มเอายกตัวอย่างแล้วกันนะครับถ้าสมมติว่าเราจ่ายเงินอย่างเมื่อสักครู่คือมวดละ 15,101 บาทนะครับถ้าเกิดเรามีเงินเหลือจ่าย 20,000 ได้ไหมจ่าย 20,000 เข้าไปเลยมันจะได้โปะเงินต้นได้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินก้อนแทนที่เราจะเอาไปลงทุนต่างๆให้มันงอกเงยขึ้นมาถ้าเราคำนวณแล้วการลงทุนนี้มันอาจจะมีความเสี่ยงเนี่ยเราเอาเงินก้อนตรงนี้มาโปะตรงนี้ก็ดีกว่าเพราะว่าอะไรการลงทุนเนี่ยกับอัตราดอกเบี้ยอย่างที่น้องอิงบอกแกโหดอกเบี้ยบ้านอีกเป็นล้านเท่าไหร่ผมว่าเอามาโปะตรงนี้ทำให้ดอกเบี้ยบ้านมันลดลงดีกว่านะครับหรือ3วิธีการที่ใช้กันเยอะที่สุดก็คือการรีไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์นะครับอย่างน้องอิงเนี่ยทำครบ3ปีเสร็จปุ๊บพอเข้าปีที่4ดอกเบี้ยมันขึ้นใช่ป่ะนั่นหมายความว่าเราจ่ายเบี้ย15,000เท่าเดิมเนี่ยโหดอกเบี้ยสูงเงินต้นเราลดลงแล้วทำการรีไฟแนนซ์ซะ
ทุก3ปีแล้วก็รีไฟแนนซ์ทีนึงรีไฟแนนซ์ก็จะมีอยู่2แบบนะครับเปลี่ยนธนาคารไปเลยหรือคุยกับธนาคารเดิมให้เขาลดดอกเบี้ยในการรีไฟแนนซ์ก็ได้มันก็เหมือนกับว่าเราอ่ะเอาผลประโยชน์ของ3ปีแรกที่เขาให้สิทธิมาใช้แล้วหลังจากนั้นอ่ะเราก็เปลี่ยนย้ายหนีใช่ย้ายหนีแล้วก็ชิ่งเพื่อที่จะเอาผลประโยชน์ของธนาคารใหม่หรือธนาคารเดิมของโปรโมชั่นตัวใหม่ที่รีไฟแนนซ์ก็เพื่อเอาที่ผลประโยชน์ดอกเบี้ยอสังหาริมทรัพย์ที่สั่งเอาไว้ไม่ต้องกระโดดขึ้นไปถึง 6% 7% เนาะใช่ครับโอเคอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าการรีไฟแนนซ์คืออะไรต้องบอกก่อนว่าการรีไฟแนนซ์นะคะไม่ได้ทำให้เป็นการเพิ่มหนี้เป็นอย่างแน่นอนการรีไฟแนนซ์เนี่ยคือการขอกู้สินเชื่อกับธนาคารเดิมเหมือนที่พี่ต้นพูดนะหรือธนาคารใหม่เพื่อไปปิดหนี้เดิมเช่นมีหนี้เดิมรวมๆอยู่ตอนนี้เหลืออีก1ล้านรวมทุกอย่างเนี่ยแล้วก็ดอกเบี้ยถึงปัจจุบันเนาะมันไม่ต้องมันไม่ได้กินดอกเบี้ยไปจนสุดมันไม่เหมือนรถที่แบบว่าเขาคิดดอกเบี้ยรวมไปแล้วจะโปะตอนไหนก็ต้องจ่ายทั้งก้อนรวมดอกเบี้ยอยู่ดีแต่บ้านอ่ะมันถ้าเกิดโปะตอนนั้นได้ดอกเบี้ยมันก็จะไม่ทวีคูณไปใช่อะอยากโปะณตอนนั้นสมมติว่าจะโปะณตอนนั้นก็แค่ไปกู้อีกธนาคารหรือกู้ธนาคารเดิมเพื่อที่จะมาโปะหนี้ก้อนนี้สมมติมีหนี้อยู่1.5 ล้านโปะ1.5 ล้านปุ๊บเพื่อไปคุยคอนแทรคใหม่นะคะในการที่จะลดดอกเบี้ยเช่นลดดอกเบี้ยจากเมื่อกี้1.5 ล้านตรงนี้ต้องต่อไปนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ย 6% ทูนไปเรื่อยๆก็เปลี่ยนเป็น 3% หรือเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาอื่นๆเช่นเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเงื่อนไขของการลดดอกเบี้ยแล้วใช่ไหมเงื่อนไขที่2ก็คืออาจจะเพิ่มระยะเวลาการผ่อนดอกเบี้ยจะไม่ได้ลดลงอาจจะแบบต่างกันนิดหน่อยลดลงแค่นิดเดียวแต่ระยะเวลาการผ่อนจากปกติเหลือแค่มีแบบมีระยะเวลาแค่10 ปีก็อาจจะเพิ่มเป็น20 ปีได้เพื่อที่จะทำให้เราสบายในการผ่อนแต่ละงวดคืนใช่ครับหรือเพื่อวัตถุประสงค์ของการกู้เอาเงินที่ส่วนที่กู้มาและส่วนต่างเช่นเมื่อกี้1.5 ล้านกู้โปะหนี้1.5 ล้านแต่เรากู้มาได้1.7 ล้านเอาอีก200,000ไปโปะอย่างอื่นที่เราเป็นหนี้แล้วดอกเบี้ยมันเกินกว่านั้นบัตรเครดิตเช่นหนี้บัตรเครดิตหนี้บัตรกดเงินสดอะไรเงี้ยดอกเบี้ย 25-28% ต่อปีเลยแต่ถ้าเกิดเรามาผ่อนกับธนาคารดอกเบี้ยก็จะอยู่ต่ำกว่าเมื่อกี้ที่ประมาณ 3-4% ที่เราเอาผลประโยชน์ของ3ปีแรกใช่ครับก็นั่นแหละมันก็เป็นหลายๆ purpose นะคะแต่ว่าก็ต้องบอกเลยว่าการ refinance ก็เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่กู้บ้านมาเป็นระยะเวลานานพี่มีตัวอย่างการ refinance ง่ายๆนะไปดูน้องอิงก็จะได้ดูเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราถึงควร refinance นะครับเดี๋ยวกราฟิกขึ้นมาเนาะตอนนี้สมมุติว่าบ้านน้องอิงแล้วกันเนาะรีไฟแนนซ์ปีที่4ไปที่ธนาคาร TTB นะครับดอกเบี้ยบ้าน3ปีแรกเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.6% นะครับและปีที่4เนี่ยอยู่ที่ 5.6% ถ้าเปรียบเทียบจากเดิมคือปีที่4เนี่ยธนาคารเดิมเนี่ยอยู่ที่ 6.07% เนาะพอย้ายมา TTB เนี่ยเราอยู่ที่เดิมเราต้องจ่ายดอกเยอะขึ้นจริงป่ะเรารีไฟแนนซ์ซะย้ายมา TTB ดอกเบี้ยจะเริ่มต้นใหม่อยู่ที่ 3.6% ถ้ากลับลดลงไป 2.47% เลยน้องอิงถามว่า 2.47% เนี่ยถ้าเราคำนวณง่ายๆนะว่าถ้าจากบ้านน้องอิงเนี่ย3ปีผ่อนกับธนาคารธนชาติเงินต้นเหลืออยู่ประมาณสัก2.2 ล้านกว่านะครับแล้วก็มีการรีไฟแนนซ์ใหม่เปลี่ยนงวดหมดไปเนี่ยนะครับเหลือผ่อนงวดละ14.4 ล้านเนี่ยเบี้ยรวมจากการรีไฟแนนซ์เนี่ยจะใช้ไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ1.34 ล้านซึ่งแน่นอนครับอัตราดอกเบี้ยรวมเงินต้นจากการรีไฟแนนซ์อยู่ประมาณสัก3.56 ล้านกว่าบาทนะครับถ้าเราลองคำนวณให้ดีอีกภาพนึงเนี่ยถ้าพี่รวมดอกเบี้ย3ปีแรกจากธนา A ที่จ่ายไปแล้วอยู่ประมาณ 271,000 เนี่ยนะครับนะ271,000ถูกต้องกับการรวมดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์เนี่ยอีกประมาณ 1.34 ล้านเนี่ยสรุปแล้วใน A เนี่ยจะจ่อยดอกทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.6 ล้านกว่าซึ่งค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการรีไฟแนนซ์เนี่ยถ้าเกิดรีไฟแนนซ์มาเนี่ยถ้าไม่รีไฟแนนซ์เนาะถ้าไม่รีไฟแนนซ์อยู่ที่เดิมเนี่ยจ่ายอยู่หนักกว่าเดิมอีก2.14 ล้านกว่าทั้งการรีไฟแนนซ์มาประหยัดดอกเบี้ยไปเกือบประมาณสัก 530,000 เยอะเลยนะใช่ครับเยอะเลยคนบางคนอาจจะชอบคิดว่าโอ๊ยขี้เกียจไปทำแล้วมันยุ่งยากทำแบบธุรกรรมต่างๆเปลี่ยนสัญญาเอกสารมากมายแต่ระยะยาวในระยะ30-40 ปีคุณประหยัดไปได้ 500,000 ครึ่งล้านเลยนะใช่มันยุ่งยากในการเตรียมเอกสารยุ่งยากในการเซ็นสัญญาเสียเวลาหน่อยแต่ว่าเอ็นเกมแล้วนะครับประหยัดไป 500,000 ยอมไหมยอมหนูยอมประหยัด2บาทก็ยอมแล้วตอนนี้ครับผมจนมากโอเคค่ะก็ต้องบอกเลยว่าเห็นภาพชัดมากเพราะว่าพออันนี้พอเป็นกรณีที่เราเอายกตัวอย่างตัวเลขมาคำนวณกันก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมผ่อนบ้านไปนานแล้วถึงยอดต้นเนี่ยไม่ลดสักทีแล้วทำไมใครใครใครผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาถึงแนะนำว่ารีไฟแนนซ์เถอะจ้ารีไฟแนนซ์เถอะจ้ามันดีกว่าเยอะจริงๆนะเพราะว่ามันสามารถอย่างที่อีพูดไปมันแก้ได้หลายเพอร์เพสเลยไม่ว่าจะเป็นลดดอกเบี้ยนะคะเพิ่มระยะเวลาการผ่อนหรือว่าเอาเงินไปโปะทำอย่างอื่นก็ได้ครับผมนะคะโอเคเรามาพูดถึงของรางวัลกันดีกว่าคุณนำเสนอพรีเซนต์ของรางวัลสิคะโอเคครับวันนี้พูดของรางวัลสุดพรีเมียมนะครับจากของตัววิริยะประกันภัยที่เรามานำเสนอท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดใครอยากได้รางวัลเนี่ยเหมือนเดิมนะครับ
พิมพ์คำถามสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับกระเป๋าแจกทั้งหมด4ใบใช่ครับผม Facebook 2แล้วก็ YouTube 2ตอนนี้คำถามเริ่มมาแล้วแต่เดี๋ยวเราเก็บไว้ถามตอนสุดท้ายนะคะครับผมอ่ะไหนๆกระเป๋ามานี่แล้วนะคะก็พูดถึงวิริยะประกันภัยภัยเขาสนิทนะคะต้องประกันภัยประกันภัยไหนประกันภัยก็ต้องบอกว่าวิริยะเนี่ยปกติเราพูดเกี่ยวกับข้อมูลของวิริยะมาเยอะแล้วเช่นเรื่องแบบว่าทุนประกันเขาความน่าเชื่อถือบริการต่างๆพูดบ่อยแล้ววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของค่าเสียหายส่วนแรกจากบริษัทวิริยะประกันภัยกันสักเล็กน้อยละกันนะคะอ่ะเรามาพูดถึงค่าเสียหายส่วนแรกซึ่งหลายๆคนถ้าเกิดเคยทำประกันหรือเคยเบิกเคลมเกี่ยวกับรถยนต์ก็จะเคยได้ยินในส่วนนี้อยู่แล้วค่าเสียหายส่วนแรกเนี่ยเขาตั้งมาตามกฎหมายค่ะเพื่อที่จะทำให้คนที่ซื้อประกันเนี่ยไม่ชะล่าใจขับรถยังไงก็ได้พอคิดว่ากูมีแบบขอโทษค่ะดิฉันมีประกันหยาบคายไม่ได้อยู่กับพี่ต้นหยาบคายไม่ได้ก็ต้องบอกว่าต้องเพื่อไม่ให้แบบเขาคิดว่าแบบเรามีประกันอยู่แล้วจะขับแบบยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่เป็นไรหรอกเพราะเรามีประกันแต่จริงๆแล้วมันเป็นนะคืออย่างน้อยแม้แต่มีประกันเนี่ยยังไงเราก็ควรจะขับรถอย่างมีวินัยแล้วก็มีสตินะคะดังนั้นเขาก็เลยมีค่าเสียหายส่วนแรกออกมาค่ะคือค่าเสียหายส่วนแรกตรงนี้เนี่ยก็ตามกรมธรรม์แล้วนะคะก็จะเหมือนกับเป็นการป้องกันด้วยไม่ให้คนที่อ้างเอาแบบนู่นนี่อุบัติเหตุต่างๆไปทำสีรถโดยที่ไม่มีเหตุผลหรือว่าไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงสมมติว่าถ้าไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกปกติหนูอยากเปลี่ยนสีรถอะตอนนี้รถสีดำไม่ถูกฉลกเลยเปลี่ยนมีสีขาวแล้วกันก็แกล้งไปเบียดเสาแล้วก็บอกว่าเคลมซะบอกว่าแกล้งไปแบบดูมีรถมาชนคันแล้วหนีไปแล้วค่ะแจ้งไม่ได้นู่นนี่ไม่มีหลักฐานต่างๆแล้วก็เปลี่ยนสีรถรอบคันเลยแบบนี้ใช่ครับประกันก็จะได้รับความเสียหายผู้ประกันภัยก็จะเอาเปรียบประกันเกินไปนะคะเอาตะเกียบอะไรล่ะหิวแล้วเนี่ยหิวแล้วเนี่ยอ่ะโอเคนะก็นั่นแหละค่ะค่าเสียหายส่วนแรกเนี่ยปรับปรุงแล้วนะคะจาก 2,000 บาทเหลือเพียงแค่ 1,000 บาทค่ะทีนี้เรามาพูดกันว่าค่าเสียหายส่วนแรกที่ผู้ประกันภัยสมัครใจเนี่ยนำไปส่วนลดดอกเบี้ยไม่เกิน 5,000 บาทแล้วก็เงื่อนไขที่จะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาทเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือรถได้รับความเสียหายที่ไม่ใช่เกิดจากการชนและคว่ำนะคะอันนี้เสียหายแบบไม่ใช่เกิดจากการชนและคว่ำก่อนก็คือหมายถึงเสียหายจากการคิดพูดหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าแบบนะแบบประมาณนี้ทีเนี้ยก็ต้องแยกไปว่ากรณีแรกเสียหายจากการมุ่งร้ายเช่นพี่ต้นอยู่ดีมาขีดรถรอบคันหนูเลย แล้วหนูตื่นขึ้นมาปุ๊บหาไม่เจอใครขีดกล้องวงจรปิดก็ไม่สามารถระบุได้แล้วไม่สามารถระบุอะไรได้เลยก็คนทำก็ไม่รู้หรือบางทีรู้แต่แบบเป็นพี่น้องกันไม่อยากเอาผิดอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าไม่มีคนทำหมายถึงว่าหาคนทำไม่ได้อะไรเงี้ยไม่สามารถระบุตัวตนได้แบบเนี้ยเราก็ต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาทให้กับประกันเขาเคลมให้นะแต่เราต้องเสีย 1,000 บาทให้เขาครับผมสองค่าเสียหายจากการกระทบของวัตถุสิ่งของนะคะที่พื้นสีผิวรถก็หรืออุปกรณ์แต่ว่าไม่ทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวรถหรืออุปกรณ์ในรถได้รับความเสียหายแบบนี้ก็ต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกเช่นกันแล้วก็อย่างที่3เลยไม่สามารถระบุสาเหตุวันเวลาแล้วก็สถานที่ได้นะคะเช่นมีรอยเนี่ยแต่ไม่สามารถระบุได้ว่ารอยเนี้ยเกิดจากขูดเกิดจากขีดเกิดจากอะไรหรือว่าเก็บรอยแล้วเคลมทีเดียวสิ้นปีจำไม่ได้แล้วชนเมื่อไหร่นะน้องอิงต้นปีถูกอย่างเงี้ยแล้วก็ระบุไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรเวลาเมื่อไหร่สถานที่ที่ไหนอันนี้ระบุไม่ได้แบบนี้ก็ต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกเช่นกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ไม่รวมอันเนี้ยที่บอกว่าต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกเราไม่สามารถระบุคนไม่สามารถระบุสถานที่หรือเวลาได้เนี่ยอันนี้ไม่ cover แบบไม่พูดไม่รวมถึงกรณีของอุทกภัยหรือว่าภัยธรรมชาตินะแบบนี้ประกันเคลมให้หมดแม้จะระบุไม่ได้ว่าเกิดขึ้นตอนไหนเวลาใดหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจากภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมพายุพัดกิ่งไม้หักมาทับหรือว่ากิ่งไม้หล่นใส่อะไรแบบนี้ประกันก็จะเคลมให้ปกตินะคะแล้วก็อีกกรณีนึงคือเมื่อกี้พูดในเรื่องของการรถชนหรือว่ารถพลิกคว่ำใช่ไหมแต่อีกกรณีนึงที่ต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกนะคะก็คือมีการชนกันแต่ว่าผู้เอาประกันไม่สามารถระบุได้ว่าอีกคนน่ะเป็นใครเช่นขับพี่ชนพี่ต้นขับมาชนหนูปุ๊บบึงหนีอย่างรวดเร็วเลยหนูอ่ะขับหาพี่ไม่เจอกล้องวงจรปิดแถวนั้นก็ไม่มีอะไรเงี้ยแบบนี้หนูก็ต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกใช่ใช่โอเคอย่าไปทางคนอื่นเขาแบบนี้นะคะโอเคน่ะประมาณนี้นะคะนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่หลายคนติดตามกันอย่างต่อเนื่องเนาะเกี่ยวกับการทำประกันภัยนะครับก็เดี๋ยวเข้ามาสู่ช่วงตัวการเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยแล้วกันนะครับมาคนยิงโทรศัพท์มือถือได้ครับสักครู่มาก็โทรได้เลยกับคุณวิไลแก้วอุดรนะคะวันนี้รถที่คุณวิไลเอามาให้เราคำนวณเบี้ยกันนะคะนั่นคือ Isuzu D-Max X Series Speed LMT 1.9cc 2ประตูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้ใครที่มีรถ Isuzu D-Max ในครอบครองอยู่แล้วก็อยากรู้ว่าเบี้ยมันจะอยู่ประมาณไหนก็รอติดตามกันได้เลยค่ะกับสายนี้เลยค่ะคุณวิไลค่ะมาสว
วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวิไลครับผมสวัสดีค่ะโทรจากอาซิสแปนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะคำนวณเบี้ยคร่าวๆนะคะของ Isuzu D-Max X Series Speed นะคะแต่ก่อนเราจะคำนวณเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของรถนิดนึงนะคะครับผมค่ะครับผมสวัสดีครับคุณวิไลครับผมมันตีนะครับผมขอทวนข้อมูลรถนิดนึงนะครับตัว Isuzu D-Max X Series ตัวนี้นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ 1,900 2ประตูถูกต้องนะครับผมครับโอเคครับปี2022เนาะอันนี้ครับครับผมทุนประกันภัยปีนี้นะครับอยู่เรทที่ประมาณ 600,000 บาทนะครับถามก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยคุณวิไลใช้รถคันนี้บ่อยหรือเปล่าครับขับรถทุกวันหรือเปล่าไม่ครับผมไม่ค่อยได้ขับรถทุกวันใช่ไหมครับตอนนี้มันมีเรทราคาอยู่2ตัวนะครับคุณวิไลก็คือจะเป็นเรทราคาตัวซ่อมศูนย์กับตัวซ่อมอู่ประกันภัยคือซ่อมอู่ประกันภัยปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเรทราคาเนี่ยโอเคราคาอาจจะมีการถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพในการซ่อมเนี่ยมาตรฐานในการซ่อมเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันเนาะไม่ว่าจะเป็นที่7ใช่ครับโอเคครับทางงานส่วนลดลงหน้าไม่ได้ผมคำนวณเบี้ยประกันภัยเบื้องต้นนะครับจากลักษณะการชะลดของคุณวิไลแล้วนะครับผมขอแนะนำเป็นของตัววิริยะประกันภัยตัวซ่อมศูนย์นะครับที่ทุนประกันภัย 600,000 บาทนะครับเรทประกันภัยเบื้องต้นเนี่ยจะอยู่ที่ 21,300 บาทนะครับแต่เนื่องจากอย่างที่บอกคือคุณวิไลเนี่ยมีส่วนลดประวัติดีในการทำประกันออกมาปีที่แล้วที่ไม่มีการเคลมรวมถึงส่วนลดติดตั้งกล้องหน้ารถด้วยนะครับเรทราคาแล้วก็รวมกลุ่มของตัวราคาที่คุณวิไลเนี่ยเข้ามาโฟลด์อินกับเรานะครับจะลดไปอยู่ทั้งหมด 2,241 บาทนะครับเรทราคาที่คุณวิไลจะจ่ายนะฮะอยู่ที่ประมาณ 19,059 บาทเท่านั้นเองครับคุณวิไลจากราคา 21,300 นะเหลือแค่ 19,059 บาทนะครับแล้วก็เราสามารถผ่อนได้10เดือนดอกเบี้ย 10% ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้คุณวิไลผมจะมีตัวโปรโมชั่นเสริมเพิ่มให้ด้วยก็คือจะเป็นบริการเสริมจากทางinterpartner นะครับถ้าเกิดเป็นบริการฉุกเฉินต่างๆเนี่ยนะครับสามารถติดต่อ interpartner ได้แบตหมดยางแตกสตาร์ทไม่ติดเรามีเจ้าที่ดูแลให้ฟรี24ชั่วโมงทั่วประเทศนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งโปรโมชั่นของเราเลยก็คือใช้ระหว่างซ่อมค่ะก็คือถ้าเกิดว่าคุณครับอะไรนะคุณวิไลวิไลโอเคจะแบบวิชัยอยู่วิไลคุณวิไลสมมติว่าคุณวิไลเคลมนะคะแต่ว่าเป็นฝ่ายถูกเช่นมีคนมาชนรถคุณวิไลแล้วก็คุณวิไลเนี่ยต้องเอารถเข้าซ่อมเป็นแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเราเป็นฝ่ายถูกแบบนี้ก็สามารถที่จะมาเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางกับเราได้ค่ะ 1,000 บาทหรือว่าจะยืมรถเราไปใช้ก็ได้เป็นเวลา3วันค่ะครับผมได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตให้แอดมินเจ้าที่หลังบ้านในติดต่อคุณวิไลอีกครั้งนะครับในเรื่องตัวการทำประกันของตัว Isuzu คันนี้นะครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะคะครับครับใช่ต้องบอกเลยว่านี่ก็คือเบี้ยนะคะ Isuzu D-Max นั่นเองแล้วก็นอกจากนี้เมื่อกี้เราพูดถึงบริการต่างๆแล้วเรายังมีอีกบริการนึงที่ไม่อยากให้มองข้ามกันเลยนั่นคือบริการของ Auto Alert นั่นเองสามารถเข้าไปที่ Line Official แล้วก็สมัครได้เลยนะคะ Auto Alert ของเราเตือนอะไรบ้างเตือนถึง4อย่างด้วยกันเลยค่ะเตือนการต่อประกันค่ะเตือนการแจ้งรถเข้าศูนย์ว่าครบระยะแล้วเตือนการต่อใบขับขี่แล้วก็เตือนอะไรอย่างนะเตือนการต่อประกันประกันใบขับขี่พรบแล้วเข้าสู่แล้วก็พรบสี่อย่างด้วยกันนะคะก็อย่าลืมสมัครออโต้เลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างเป็นการแจ้งเตือนฟรีๆดังนั้นก็ไม่ต้องให้ตัวเองเตือนตัวเองไม่ต้องตั้งเตือนในมือถือไม่ต้องให้คุณแม่เตือนอะไรเงี้ยให้ซีสแปนเตือนคุณง่ายสุดโอเคมาตอบคำถามกันดีกว่ามาเริ่มที่โฟเฟซบุ๊กกันก่อนนะคะเขาบอกว่ากรณีที่เราทำประกันรถยนต์แล้วรถเกิดอุบัติเหตุต้องใช้รถลากปกติแล้วจะลากให้ฟรีกี่กิโลหรือว่าลากตามความต้องการของลูกค้าประกันลากตามความต้องการส่วนใหญ่จะไม่มีแล้วส่วนใหญ่ก็จะลากลากต้องมีขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันภัยบางทีก็ฟรี30กิโลเมตรแรกบางทีก็ฟรี20กิโลเมตรแรกอะไรเงี้ยแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละที่ครับผมก็เวลาทำประกันภัยเขาจะมีระบุไว้เนาะเราก็ดูเงื่อนไขไม่ไหวอย่างเช่นว่าพังที่เชียงใหม่ขอไปเข้าศูนย์ที่กรุงเทพเนี้ยรถลากเป็นลมเลยนะสงสารรถลากใช่ก็เขาจะมีระบุไว้อยู่แล้วนะคะก็ต้องย้อนไปดูที่เงื่อนไขของประกันนะคะกรณีเราไม่ได้ต่อพรบนานหลายปีแล้วจะทำประกันรถยนต์ทำได้ไหมทำพรบใหม่พร้อมประกันใหม่เลยได้ไหมแยกเป็นสองคำถามทำประกันรถยนต์อย่างเดียวได้ไหมทำได้เนาะพี่ต้นทำได้มันแยกจากกันใช่ไหมมันทำถูกไหมนะไม่ทำมันรวมดีกว่าเพราะว่าการทำรวมเนี่ยอย่างที่บอกเวลาเกิดอุบัติเหตุในเรื่องตัวการเคลมเนี่ยมันเคลมได้ง่ายกว่าเพราะว่าเวลาเราต้องแยกการเคลมก่อนเนาะเรื่องตัวประกันกับพรบเนี่ยพรบเนี่ยเขาจะดูแลผู้สมัครจากรถมันรถที่ชนปุ๊บหรือคนนอกที่บาดเจ็บอะไรแบบเขาจะต้องเบิกจากพรบก่อนส่วนเกินจากพรบเนี่ยเราค่อยมาเบิกที่ตัวประกันภัยนะวันแนะนำให้ทำพร้อมกันกับตัวประกันภัยน่าจะดีกว่าถามว่าทำได้ไหมมันทำได้แต่มันเป็นแบบนี้สมมติว่าอิงไม่มีพรบอิงทำประกันใช่ไหมและอิงไปเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลแทนที่ประกันเนี่ยจะมาออกในส่วนต่างๆเขาจะดูก่อนว่าพรบจริงๆแล้วจะออกต้นเงินต้นเท่าไหร่เช่นถ้าเกิดพรบบอกว่าออกเงินต้นแรก 30,000 ประกันคุ้มครองหลังจากนั้นแบบนี้นั่นแปลว่าอิงต้องเอาเงินสดตัวเองควักออก 30,000 บาทก่อนแล้วประกันค่อยเข้ามาดูแลหลังจากนั้น
นั่นแปลว่าคุณจะเสียเงิน 30,000 บาททั้งที่จริงๆคุณเสียพรบแค่ไม่กี่ร้อยบาทก็เลยบอกว่าแนะนำว่าให้ทำไปพร้อมกันเลยแล้วก็ถามว่าทำพร้อมประกันใหม่ได้ไหมอันนี้ยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่ามันจะง่ายต่อการจดจำเวลาทำก็พรบกับประกันต่อพร้อมกันไปเลยนะคะแล้วก็กรณีรถไฟฟ้ามีประกันไหนรับบ้างแล้วมีคุ้มครองแบตเตอรี่ไหมจริงๆตอนนี้ปัจจุบันประกันรถไฟฟ้าก็มีเยอะขึ้นมาเยอะขึ้นแล้วนะเบี้ยจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะคะแต่ประกันภัยชั้นหนึ่งนะแต่ว่ามันก็จะมีแบบเนี่ยฟิลประมาณว่าเบี้ยไม่ถึงหมื่นก็มีเพราะว่าเขาก็จะบอกเลยว่ารับผิดชอบเฉพาะในกรณีชนที่มีคู่กรณีเท่านั้นและเป็นยานพาหนะทางบกก็คือเหมือนแบบนั่นแหละคล้ายๆสามคลาสของรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีเยอะแล้วนะคะเช็คหน้าเว็บเราได้นะคะมาเช็คที่หน้าเว็บของซิลสแปนได้เช่นกันค่ะแต่ว่าคุ้มครองแบตเตอรี่นะตอนนี้แบตเตอรี่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเกิดจากความเสื่อมของแบตเตอรี่ที่มันไม่สมบูรณ์หรือเปล่าเพราะตัวเนี้ยสังเกตดูนะครับใครที่ออกรถไฟฟ้าแนะนำเพราะว่าจริงแล้วผมก็แอบดูอยู่ศึกษามาหลายที่เหมือนกันเกือบทุกที่ตอนนี้มีประกันแบตเตอรี่หมดรับประกัน8ปีบ้าง7ปีบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยผมว่าตอนนี้ทุกที่ที่ออกรถไฟฟ้าใหม่นะมีประกันแบตเตอรี่คุ้มครองให้หมดอยู่แล้วถูกต้องดังนั้นไม่ต้องดูในประกันมันเป็นวารันตีเลย8ปีครับขั้นต่ำโอเคแล้วก็3ปียายแบงค์อยากสอบถามว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะดอกเบี้ยได้เพิ่มหรือลดส่วนใหญ่ก็จะลดนะคะเพราะว่าการรีไฟแนนซ์ส่วนใหญ่เราทำเพื่อให้ดอกเบี้ยลดไม่งั้นเราจะเสียเวลามาทำธุรกรรมมาเตรียมเอกสารมาย้ายธนาคารทำไมเราทำเพื่อให้ดอกเบี้ยในระยะยาวเราลดลงตอนนี้หลายแบงก์ก็แข่งกันมีทั้ง 2.87 3.0 3.1 3ปีแรกนะครับก็ลองดูเพราะว่าตอนนี้เต็มไปหมดเลยพี่รู้ไหมว่าหนูเคยได้ดอกเบี้ยแบบ1ปีแรกแค่ 0.75% หนูกู้ซื้อคอนโดดอกเบี้ยแรกอ่ะ 0.75% ปีต่อไปเขาขูดรีดหนักเลยขูดไปต่อไป7.8% แล้วหนีก่อนชิงหนีก่อนแต่ว่าหนูชิงหนีก่อนก็ครบ1ปีหนูโปะเลยใช่ครับก็เหมือนกับไปกินผลประโยชน์ของดอกเบี้ยต่ำที่แบงค์ให้ในช่วงปีแรกๆแล้วก็สอบถามค่าธุรกรรมเป็นฝ่ายผิดแล้วลูกค้าทำประกันมีค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาทลูกค้าต้องจ่าย 2,000 มั้ยคะแล้ววิริยะมีรถให้ใช้ระหว่างซ่อมหรือเปล่ามีค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 ทำประกันมามีค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 ลูกค้าต้องจ่ายใช่ค่ะก็ถ้าเกิดตามเงื่อนไขที่อิงบอกไปแต่แรกว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับรถแต่ไม่สามารถระบุสถานที่เวลาหรือว่าอะไรหรือว่าคู่กรณีได้เลยนะคะแบบนั้นนะก็ต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกแต่ว่าตอนนี้จาก 2,000 มันปรับลดเหลือ 1,000 เดียวแล้วนะคะแล้วก็ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกถ้าเกิดตรงตามเงื่อนไขของที่คุณต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกนะส่วนวิริยะมีรถใช้ระหว่างซ่อมไหมอันนี้อิงไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าคุณซื้อวิริยะผ่านซิสแปนมีรถใช้ให้ระหว่างซ่อมค่ะขายของหนึ่งโอเคก็ต่อไปนะคะทำชั้นหนึ่งไว้แต่ไม่ได้แจ้งมีติดแก๊สไว้แล้วเกิดไฟไหม้รถทั้งคันจะรับผิดชอบไหมเพราะเราจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไหมแบบนี้เนี่ยรถประกันมีสิทธิ์ปฏิเสธการรับผิดชอบเนาะเพราะว่าต้องดูว่าเกิดจากอะไรถ้าไฟไหม้เกิดจากแก๊สเนี่ยมันสืบทราบได้ว่าเกิดจากถังแก๊สที่คุณติดขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาประกันมีสิทธิ์ปฏิเสธการรับผิดชอบนะคะเพราะว่าถือว่าถังแก๊สไม่ได้มากับตัวรถตั้งแต่แรกประกันคุยไว้ก็เป็นคอนแทคตั้งแต่แรกว่ารับประกันรับประกันตัวที่แบบรถแล้วก็ทุกอย่างที่ติดออกมาจากศูนย์ดังนั้นการต่อเติมเพิ่มเติมล้อแม็กซ์ถังแก๊สสปอยเลอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันงอกเงยออกมาแล้วคุณไปติดตั้งเองใช่ไหมต้องใช้คำนี้เลยนะแล้วก็คุณไม่ได้แจ้งเขาไว้นั่นแปลว่ามันก็มันก็ไม่สามารถประกันได้เหมือนกับเราไปแจ้งว่าเราสุขภาพดีทุกอย่างเลยทั้งที่เรามีผลประวัติที่เราไปคุยกับไปหมอคุยกับหมอไปแล้วว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายมันก็เหมือนคุณโกหกแบบนี้มันก็เหมือนการที่ประกันเขามีสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบเพราะว่าเขารับผิดชอบเขาคุยคอนดิชันไว้ว่าคุณสุขภาพดีก็รถก็เหมือนกันสุขภาพก็เหมือนสุขภาพของประกันสุขภาพเช่นกันรอบหน้านี่ไม่ต้องมีพี่แล้วยูทูบโอเคครับทำประกันที่เดิมไว้เป็นชื่อคุณพ่อนะครับแต่ว่าคุณพ่อได้โอนรถนะครับเป็นชื่อเราแล้วแบบนี้สามารถแจ้งประกันเปลี่ยนชื่อได้ไหมแจ้งได้ครับเอาใบเปลี่ยนชื่ออะไรแจ้งประกันภัยได้ว่ามีการเปลี่ยนชื่อแจ้งโอนรถเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่ได้ทำพรบและภาษีไว้ยังสามารถแจ้งเคลมประกันได้ปกติไหมแจ้งเคลมประกันได้ปกติไหมมันแจ้งเคลมได้ปกติแหละครับแต่ที่อย่างที่น้องอีกบอกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดคนเจ็บขึ้นมาเนี่ยเขาจะหาส่วนของตัวพรบก่อนว่าใครเป็นคนต้องคนจ่ายพรบถ้าเกิดว่าเราไม่ทำมันจะมีปัญหาตามมาแน่เราต้องจ่ายในส่วนแทนส่วนของพรบนะครับผมขับรถดีสามารถติดค่าเสียหายส่วนแรก 10,000 บาทได้ไหมครับอยากได้แบบค่าเสียหายส่วนแรกระบุได้สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทนะครับ10,000 บาทเยอะไปนะครับใช่ได้แค่เกินครับผมรถแต่งซิ่งติดวัดบูทเกตวัดรอบฝากระโปรงรถแคปล่าติดเพื่อสื่อความเฉยทำไมมองสอบกันไม่รับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเราติดคือรถแต่งเยอะขนาดนี้เนาะว่าจะเป็นแต่งซิ่งวัดเกตวัดบูทอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่เขาไม่รับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุถ้าเขารับประกันภัยไปแล้วเนี่ยเขาต้องหาสินค้าตัวเดียวกันแม็กแบบนี้เกตแบบนี้แล้วบางทีของบางอย่างมันเป็นของนำเข้าบ้างบางร้านไม่มีแต่ถ้าเกิดเขารับไปแล้วเขาต้องหาได้หลายบริษัทประกันภัยก็ถึงขออนุญาตปฏิเสธนะครับหรือไม่รับตรงนี้นะครับ
การทำประกันภัยชั้นหนึ่งตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมมาตั้งแต่โรงงานแต่ว่าเวลาเคลมประกันภัยทำไมบอกว่าไม่คุ้มครองเราจะดูได้ไงครับว่าบริษัทประกันภัยไหนคุ้มครองไม่คุ้มครองอันนี้ดูที่เงื่อนไขจริงแล้วคุยกันตั้งแต่แรกเลยถ้าเกิดว่าบริสุทธิ์ใจก็คือบอกประกันเลยว่าอันนี้มันออกมาจากโรงงานนะแต่มันเป็นสูตรที่ตกแต่งเพิ่มเติมไม่เหมือนรถคันอื่นอะไรแบบนี้บอกประกันไว้เลยถ้าเขารับทราบแล้วโอเคเซเยสกับการเซ็นสัญญานั่นคือจบใช่ใช่แจ้งตอนทำประกันภัยเรียบร้อยแต่ว่าทั่วไปแล้วเนี่ยจะคุ้มครองเบื้องต้นก่อนประมาณ 20,000 บาทอุปกรณ์แต่งเพิ่มเติมที่ไม่ได้เป็นแบบว่าไปออกมาจากที่อื่นนะไม่เอาออกจากศูนย์นะครับโอเคหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนแล้วหลังจากจบคลิปนะคะเราจะมาแจกให้กับผู้โชคดีทั้งหมด4คนนะคะตอนนี้รายชื่ออยู่ในมือดิฉันแล้วเหมือนมิสยูนิเวิร์สรายชื่ออยู่ในมือดิฉันแล้วค่ะและผู้โชคดีก็คือไปดูคลิปกันก่อนตัดจบซะงั้นโอเคคลิปในวันนี้ค่ะเป็นคลิปวินาทีที่ตำรวจจราจรไล่กับคนขับรถย้อนสอนที่ทำผิดกฎนะคะไล่ตามกันจนคนทำผิดเนี่ยล้มเองเลยแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูคลิปกันนี่เขาไล่นี่ย้อนสอนมาอ่ะขับไปเอ้ยโอ้ยโอ้ยล้มเลยแบบนี้นะคะก็ทีนี้เนี่ยนี่ล้มแบบนี้แล้วก็วิ่งหนีแล้วก็ไล่กันต่อวิ่งหนีต่ออ่ะตำรวจไปทางไหนนี่ตำรวจก็ขึ้นมาแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะตามนั้นตามแล้วก็ยังจะขับหนีนะแล้วก็ยังจะขับหนีนะก็ยังจะขับหนีนะประมาณนี้แต่ทีนี้ก็เลยจะถามเป็นคำถามโยงถัดไปให้คนดูไปเรื่อยๆแต่ว่าเรามาสู่คำถามละกันว่าคำถามว่าในกรณีเนี้ยที่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์เขามีสมมติว่าเขาทำผิดแล้วกำลังหนีอยู่ถ้าเกิดเป็นรถหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มีประกันเขาทำผิดแล้วกำลังหนีอยู่แต่ว่าไปเฉี่ยวชนหรือว่าไปพลิกคว่ำหรือว่ามีความเสียหายกับรถเกิดขึ้นเนี่ยปกติถ้าเป็นอุบัติเหตุประกันรับผิดชอบใช่ไหมแต่ว่าในกรณีเนี้ยอุบัติเหตุแต่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับรถหนีตำรวจแบบนี้ประกันจะรับผิดชอบให้เราไหมหมายถึงว่ามอเตอร์ไซคันนี้ทำผิดแล้วมาชนรถเราซึ่งเราเป็นรถยนต์ใช่ไหมมอเตอร์ไซค์มันมีแค่พรบ.มันไม่มีประกันไงทีนี้ก็เลยลองถามเป็นในกรณีของรถยนต์แทนอ๋อถ้าเป็นรถยนต์แทนขับผิดทำผิดกฎหมายย้อนสอดบ้างหรืออะไรบ้างตำรวจขับตามแต่ขับหนีแล้วขับระหว่างขับหนีขับไปเฉี่ยวชนคนอื่นหรือว่าขับแล้วพลิกคว่ำถ้าทำผิดกฎหมายต้องแยกก่อนว่าทำผิดกฎจราจรอย่างเงี้ยเข็มได้ตามปกติแต่ถ้าเกิดทำผิดกฎหมายเช่นแข่งขันความเร็วเมาสุรามีแอลกอฮอล์เกินหรือใช้ขนยาเสพติดขนคนงานต่างด้าวอะไรเงี้ยผิดกฎหมายอย่างเงี้ยอันเนี้ยปฏิเสธได้แต่ถ้าเกิดแค่เป็นการผิดกฎจราจรอย่างนี้เค็มได้ตามปกติครับลักษณะนี้ถ้าวันนี้เป็นรถยนต์ย้อนสอนมาแล้วกันดูลมแล้วโดนซัดน่วมเลยเอาซะหน่อยขั้นใหญ่ไม่น่าขับหนีเลยเสียเวลาจังโอเคก็ตามนั้นนะคะตามที่พี่ต้นบอกในกรณีนี้ก็เช่นกันค่ะพรบเขามอเตอร์ไซค์มีแต่พรบเนาะพรบก็จะเข้าคุ้มครองในความเจ็บปวดหรือว่าความเสียหายความเจ็บปวดอะไรเราไม่ใช่แฟนเลิกโอเคความเสียหายความเจ็บเขาเรียกไงความเสียหายทางร่างกายทางร่างกายที่เกิดขึ้นนะคะก็จะรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆแต่ค่าปรับตำรวจก็คงยังต้องมีอยู่ดีต้องมีเหมือนกันโอเคมาประกาศชื่อกันค่ะสำหรับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้ในวันนี้ทาง YouTube นะคะแล้วก็ทาง Facebook ค่ะขอให้ยืนยันรับสิทธิ์มาด้วยนะคะใครไม่ยืนยันรับสิทธิ์เราจะให้ท่านถัดไปนะคะถือว่าคุณไม่ได้อยู่จนจบไลฟ์นะคะ Facebook ค่ะจะเป็นคุณกนกวรรณชูชนค่ะแล้วก็คุณสุมิตราชัยเริงค่ะยืนยันรับสิทธิ์มาด้วยนะถ้าไม่ยืนยันรับสิทธิ์ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ให้ท่านถัดไปช่องทาง YouTube นะครับเมื่อสักครู่2ท่านโอเค2ท่านนี่เลยสักครู่ตามนี้ใช่ยังนะยังตามนี้ได้เลยยังไม่มียืนยันมาไม่คุณก็ต้องบอกก่อนสิว่าเขาเป็นใครคุณไม่บอกนะคะจะยืนยันยังไงก็นี่ไง YouTube ไปแล้วใช่มั้ยไม่ใช่ YouTubeก็ YouTube คุณพูดชื่อนานาใช่อ๋อโอเคคุณไม่เรียกชื่อเขาแล้วจะยืนยันยังไงทาง YouTube นะครับ2ท่านเนาะก็คือคุณนานานะครับผมคนท่านหนึ่งนะอีกท่านหนึ่งชื่อคุณอดิศักดิ์บุญเคืองนะครับผม2คนนะครับดิฉันไปปรับจูนก่อนนะคะวันนี้ก็งงอยู่ทำไมยังไม่ยืนยันมาเขาจะยืนยันยังไงคุณไม่เรียกชื่อเขาคุณนานาท่านหนึ่งนะครับแล้วก็คุณอดิศักดิ์บุญเคืองนะครับ2ท่านนะครับเรียกในฝันเหรออ่ะโอเคนะคะก็มาเดี๋ยวขอดูซิคุณสุมิตายืนยันรับสิทธิ์แล้วแต่ว่าคุณกนกขวัญยังไม่ยืนยันรับสิทธิ์มานะคุณกนกขวัญไม่ยืนยันรับสิทธิ์มานะถ้ายังไม่ยืนยันอิงขอเลือกเป็นท่านอื่นนะคะขออนุญาตเลือกเป็นท่านอื่นนะกำลังพิมพ์เน็ตช้ามาแล้วเน็ตช้ามาแล้วบอกแล้วเช่นเย็นโอเคคุณนานายืนยันรับสิทธิ์มาแล้วนะครับเหลือคุณอดิศักดิ์นะครับต
ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นคุณนันท์นึกว่า NANA คือไม่ระบุชื่อไม่ระบุชื่อเป็นแบงค์ไงหรือคุณอดิศักดิ์นะคะโอเคระหว่างนี้ก็ขออนุญาตบอกเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะว่าจะดีที่สุดเลยถ้าคุณสแกนไม่ใช่สแกนดิต้องแอดไลน์เรานะคะ @salespan พิมพ์ @salespan นะคะเข้าไปไลน์ ID แล้วก็แอดไลน์เพื่อนๆเรามาเพราะว่าในนั้นน่ะมีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ Friends and Family นะคะแล้วก็การระบบออโต้อเลิร์ทนะคะที่จะมาช่วยเตือนคุณในทุกๆเรื่องเลยนะคะก็อย่าลืมแอดไลน์เรามาแล้วก็การติดตามข่าวสารต่างๆก็จะมีการประกาศทางช่องทางไลฟ์ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็จบไลฟ์นี้ไปเนี่ยยังมีคำถามรวมถึงคำถามที่พิมพ์มาตอนวันนี้นะคะและยังไม่ได้รับการตอบเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ไปตอบให้ในครั้งหน้าด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมมาดูเราในทุกๆวันพุธนะคะเวลา 19:45 นค่ะหรือว่าคุณสามารถกดติดตามได้เลยใน Facebook เราจะชอบมีแจ้งเตือนว่าแบบจะมีการไลฟ์ในวันนี้วันนี้สามารถกด interest หรือกดดาวไว้เลยมันก็จะมีการแจ้งเตือนอีกกี่นาทีอีกกี่ชั่วโมงจะมีการไลฟ์เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆนะคะใครที่ได้ฟังเราเนี่ยบอกเลยว่าฉลาดแล้วก็รวยทุกคนนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยฉลาดด้วยแล้วก็รวยด้วยแต่ไม่เคยถูกหวยดวงกุดมากมีเท่านี้นะคะโอเคในวันนี้ก็ต้องบอกว่าขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในวันพุธหน้าเป็นพี่ไหมเป็นพี่ไหมยังไม่รู้เปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนทุกสัปดาห์เนี่ยเปลี่ยนคู่ตลอดเปลี่ยนไม่ซ้ำหน้าเปลี่ยนทุกๆ3ปีเหมือนรีไฟแนนซ์เลยตื่นใจมากอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันในพุธหน้านะคะกับสาระความรู้ดีๆจากซื้อสแปนครับผมวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ